ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีก็มีเรื่องจะมาแจ้งนะรบกวนดูหน่อยนะเรื่องเฟซปลอมนะคะก็มันมีเฟซปลอมเข้ามานะคือเนี่ยคือก๊อปหมดทุกอย่างเลยนะก๊อปแบบว่าก๊อปรายละเอียดแบบว่าเป๊ะทุกขั้นตอนเลยอะขายครีมองุ่นมั่งก็ขายตามอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะดูก๊อปแบบว่าก๊อปหมดอะโพสอะไรเงี้ยมันก๊อปหมดทุกอย่างก๊อปทุกคำพูดทุกอะไรเงี้ยแล้วคือว่าประเด็นก็คือว่ามีลูกค้าโอนตังไปแล้วค่าครีมแต่ว่าไม่ได้ครีมโอนค่ายาไปแต่แบบไม่ได้ยาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าหลอกให้เขาโอนตังอะไรเงี้ยบอกว่าเดือดร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่ามีคนมาแจ้งให้มีทราบนะก็เลยเนี่ยมีก็เลยมาแจ้งให้ลูกค้าทุกคนทราบนะว่าเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพนะก็คือแบบว่ามันหากินกันทางเนี้ยจะโอนจะอะไรเงี้ยต้องดูต้องเช็คให้ละเอียดก่อนนะเนี่ยแล้วดูเนี่ยชื่อเฟซเหมือนกันเป๊ะแอมมี่เวลี่กู๊ดนะแล้วมันบอกวงเล็บเฟซใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคือเฟซปลอมนะเฟซแอมมี่มีเฟซเดียวนะคือเฟซนี้เฟซแอมมี่คือเฟซนี้นะคะนี่แอมมี่วอลลี่กูดมีเฟซเดียวให้ดูที่ผู้ติดตามเห็นนะมีเฟซเดียวให้ดูที่ผู้ติดตามนะคือแบบว่าสังเกตดีๆนะคือแบบว่าแบบก่อนที่จะโอนก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยให้สังเกตให้ดีก่อนอย่าบอกว่าตกไปเป็นเหยื่อของมันเข้าใจปะและคือว่าเนี่ยบอกเลยนะเนี่ยอีเฟซปลอมเนี่ยอีฝาแฝดเนี่ยนะก็คือว่าระวังตัวไว้ให้ดีนะคะตามแน่ๆค่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ตามก็คือไม่ปล่อยหรอกแบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยแบบว่าแย่มากอ่ะคือแปลกเนาะโลกแม่งก็อยู่ยากอะเนี่ยคือบอกว่าแม่งก๊อปทุกอย่างก๊อปเหมือนหมดเลยเห็นปะคือก๊อปบอกว่าก๊อปเยอะอะเยอะเกินดูดิรูปนี้ยังก๊อปอะคือบอกว่าอุ้ยขายกล้องแม่งยังขายตามอะดูดิคือแบบระวังนะเราไปโอนตังค์ให้มันอย่างเงี้ยระวังนะคะดูดิขายครีมอย่างเงี้ยขายตามด้วยเห็นปะระวังไว้ให้ดีนะก็คือว่ามาแจ้งให้ทราบนะถ้ามีอะไรมีจะไปรับผิดชอบนะคะแล้วก็คือบอกไว้เลยนะอีฝาแฝดเนี่ยระวังเดโดนแน่พูดไปเลยพูดไปแค่นี้แหละไม่อยากจะด่าไม่อยากจะพูดคำหยาบเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะดังอีกมาบอกแค่นี้แหละระวังตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวตามแน่จะแจ้งหมดจับแม่งถึงบ้านเลยคอยดูดิระวังตัวให้ดีแค่นี้นะคะมาบอกแบบพวกเพื่อนในเฟซนะบอกลูกค้าอะไรเงี้ยระวังตัวไว้ดีโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย